เก็บรูปภาพและวิดีโอไว้บน Google Photo เพิ่มพื้นที่ว่างใน iPhone แบบไม่ต้องเสียเงินเพิ่มจะมีวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะถ้าใครที่มีรูปภาพหรือว่าวิดีโอเก็บอยู่ในเครื่อง iPhone ของเราเยอะๆนะคะก็แปลว่ามันจะกินพื้นที่หน่วยความจำในเครื่องนั่นเองค่ะคลิปนี้นุ้นิกก็เลยจะขอแนะนำ Google Photo ค่ะเป็นพื้นที่หรือว่าบริการที่เราสามารถอัปโหลดรูปภาพขึ้นไปเก็บไว้บนคลาวด์ของ Google นะคะเขามีพื้นที่ให้เราเก็บรูปภาพฟรีสูงสุด15กิกะไบต์เลยค่ะส่วนวิธีการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้เข้าไปดาวน์โหลดแอป Google Photos ใน App Store ก่อนค่ะตอนนี้นุ้งนี้ก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยค่ะพอดาวน์โหลดเสร็จนะคะก็ให้กดเปิดเข้าไปในแอปได้เลยค่ะพอมาเจอที่หน้านี้นะคะ Google Photo ค่ะก็จะถามถึงสิทธิ์การเข้าถึงรูปภาพหรือว่าวิดีโอทั้งหมดในเครื่องของเรานะคะเราก็กดให้สิทธิ์เข้าถึงรูปภาพทั้งหมดค่ะแล้วก็แตะเลือกที่อนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมดกดอนุญาตอีก1รอบค่ะจากนั้นนะคะเราจะต้องใส่บัญชี Google ของเราเข้าไปค่ะเพื่อเอาไว้ใช้เก็บรูปนั่นเองค่ะพอเราพิมพ์บัญชี Google ของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้กดที่สำรองข้อมูลในนามแล้วก็จะเป็นชื่อของเราค่ะกดเข้าไปได้เลยแล้วก็จะมีตัวเลือกการสำรองข้อมูลขึ้นมาให้เราเลือกนะคะมีบอกด้วยว่าตอนนี้เราใช้พื้นที่ไปกี่กิกะไบต์แล้วนะคะส่วนตัวนุ้งนิ้งเนี่ยใช้ไปแล้ว 14.21 กิกะไบต์จาก15กิกะไบต์ที่เขาให้ฟรีนะคะแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกอัปโหลดรูปภาพหรือว่าวิดีโอที่เป็นไฟล์แบบต้นฉบับหรือเปล่านะคะถ้าเป็นไฟล์ต้นฉบับเลยเนี่ยก็จะมีความคมชัดคุณภาพก็จะคงไว้เช่นเดิมค่ะหรือถ้าเป็นฟีเจอร์ประหยัดข้อมูลนะคะก็จะมีการลดคุณภาพลงเล็กน้อยค่ะอันนี้ก็เลือกตามสะดวกได้เลยค่ะพอกดเข้ามาในแอป Google Photo นะคะให้กดที่มุมบนขวาค่ะก็จะเจอกับข้อมูลบัญชีของเรานะคะแล้วที่ตรงนี้ค่ะตรงที่กลางจอเนี่ยเขาจะมีบอกว่าตอนนี้เราใช้พื้นที่ Google Photo หรือว่า Google Drive ไปเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็จะมีบอกด้วยว่าเราควรจะซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มหรือเปล่าค่ะตรงนี้นะคะจะมีบอกด้วยว่าตอนนี้กำลังสำรองข้อมูลรูปภาพอยู่นะคะเหลืออยู่ที่600กว่ารายการนะคะในตอนที่เราจะสำรองข้อมูลรูปภาพหรือว่าวิดีโอเข้ามาในแอป Google Photo หรือว่าขึ้นไปไว้บนคลาวด์ของ Google เนี่ยเราจะต้องเปิดหน้านี้ไว้ตลอดนะคะจนกว่าเขาจะทำการสำรองข้อมูลเสร็จค่ะระหว่างที่อัปโหลดรูปภาพนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกจะพามาดูภายในแอป Google Photo แบบคร่าวๆนะคะว่าเขามีฟีเจอร์อะไรให้เราใช้งานบ้างค่ะอย่างแรกเลยก็คือตรงเมนูด้านล่างนะคะจะเป็นเมนูรูปภาพก็คือเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดไว้นั่นเองค่ะสามารถมาเลือกดูได้ตามเดือนเลยว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมีรูปภาพอะไรบ้างนะคะเลื่อนดูได้เลยและต่อไปนะคะจะเป็นแถบค้นหาค่ะเราสามารถค้นหารูปภาพต่างๆได้จากเมนูนี้ค่ะอย่างเช่นนุ้งนิกอยากหารูปแมวที่นุ้งนิกเคยอัพไว้นะคะนุ้งนิกก็พิมพ์แค่ว่านี่นะคะก็จะมีรูปแมวที่นุ้งนิกเคยอัพโหลดไว้บน Google Photo ปรากฏขึ้นมาค่ะหรือว่าเราจะค้นหารูปคนด้วยนะคะก็จะมีการจดจำใบหน้าหรือว่าลักษณะคนนะคะตรงฟีเจอร์ด้านบนเนี่ยที่บอกว่าผู้คนและสัตว์เลี้ยงนะคะสมมติว่านุ้งนิกแตะไปรูปนี้ก็จะมีแต่รูปของนุ้งนิกขึ้นมานะคะเพราะว่าเขามีการจดจำใบหน้าให้นั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะก็สามารถเลือกดูรูปภาพที่เป็นประเภทอื่นๆได้ค่ะอย่างเช่นภาพถ่ายหน้าจอนะคะรูปโปสเตอร์ต่างๆเอกสารหรือว่ารูปอาหารก็ได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถสร้างการแชร์อัลบั้มกับคนที่สนิทได้ด้วยค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูที่คลังภาพนะคะเพื่อจัดการอัลบั้มต่างๆอาจจะเพิ่มรูปภาพที่อยู่บนคลาวด์เนี่ยเอามาไว้ในรายการโปรดนะคะเพื่อเอาไว้ว่าเราอยากจะกลับมาดูรูปภาพใดรูปภาพหนึ่งหรือว่าเป็นรูปภาพที่พิเศษเนี่ยก็สามารถเข้ามาสร้างอัลบั้มได้ตรงนี้ได้เลยค่ะและถ้าเราอยากจะกลับไปดูรูปที่เราอัปโหลดไว้หรือว่าอยากจะดึงรูปภาพนั้นมาใช้อีกครั้งนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ทั้ง2ช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอป Google Photo ที่เราดาวน์โหลดไว้ในมือถือของเรานะคะและอย่างที่2ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ photos.google.com ก็ได้ค่ะและถ้าเรารู้สึกว่าการเก็บรูปภาพไว้บน Google Photos เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะคะนุ้งนิกก็ขอแนะนำให้เก็บรูปภาพและวิดีโอต่างๆไว้บน iCloud ค่ะก็จะเป็นการเปิด iCloud Photo ไว้นะคะรูปภาพและวิดีโอของเราเนี่ยก็จะถูกซิงค์ไปไว้บนระบบคลาวด์ของ Apple ให้อัตโนมัติเลยค่ะส่วนข้อแตกต่างระหว่าง iCloud กับ Google Photo นะคะเดี๋ยวนุ้งนิกจะขึ้นตารางเปรียบเทียบให้ค่ะ
iCloud นะคะจะให้พื้นที่เก็บข้อมูลฟรี5กิกะไบต์ค่ะส่วนด้าน Google นะคะให้พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีสูงสุด15กิกะไบต์ค่ะในส่วนของ iCloud นะคะถ้าจะซื้อพื้นที่เพิ่มแบบเสียเงินต่อเดือนเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะคะได้พื้นที่เก็บข้อมูล50กิกะไบต์ค่ะส่วนของ Google นะคะเริ่มที่70บาทต่อเดือนค่ะได้พื้นที่100กิกะไบต์ค่ะแล้วก็สามารถแชร์กันได้สูงสุด5คนเลยค่ะส่วนฝั่ง iCloud เนี่ยถ้าเราจะทำการอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอนะคะเขาจะทำการอัปโหลดให้อัตโนมัติเลยค่ะในส่วนของ Google Photo นะคะไม่มีการอัปโหลดให้เราอัตโนมัตินะคะเราจะต้องเข้าไปในแอป Google Photo ก่อนนะคะรูปภาพของเราถึงจะถูกอัปโหลดไปไว้บนคลาวด์ของ Google ค่ะในส่วนของ iCloud นะคะจะใช้ Apple ID ค่ะส่วน Google Photo เนี่ยจะใช้บัญชี Google ค่ะส่วนการเข้าถึงรูปภาพก็เหมือนกันนะคะสามารถเข้าถึงรูปภาพได้ทุกที่เลยค่ะถ้าเข้าผ่านคอมพิวเตอร์นะคะส่วนของ iCloud เนี่ยก็เข้าไปที่ icloud.com ค่ะส่วนของ Google Photo นะคะเข้าไปที่ photos.google.com ได้เลยค่ะก็สามารถเลือกใช้งานตามสะดวกได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการเก็บรูปภาพและวิดีโอนะคะที่จะช่วยเคลียร์พื้นที่ในเครื่องของเราค่ะถ้าใครที่มีรูปเยอะกลัวรูปหายนะคะ Google Photo ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถช่วยเราในเรื่องนี้ได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ้งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ